สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบเครื่องปั่นอนเนกประสงค e ์ eLife นะครับ2ขนาดนะครับซึ่งด้านซ้ายมือของผมเนี่ยอันนี้ขนาด80กรัมนะครับก็คือความจุ80กรัมส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือ350กรัมนะครับมามาดูทั้งสองเครื่องนี้ใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ใช้กําลังมอเตอร์250วัตต์นะครับส่วนอันนี้ใช้กําลังมอเตอร์300วัตต์นะฮะปลั๊กไฟจะเป็นเหมือนกัน แบบนี้ก็คือสามารถใช้เสียบกับเต้ารับบ้านเราได้เลยนะฮะสายตัวนี้จะยาวกว่าประมาณสัก10เซนติเมตรนะครับแต่รวมๆแล้วประมาณสายยาวประมาณสัก80เซนนะฮะอันนี้จะเป็นฝาใสาขนาด80กร,รมัมนี่ข้างในเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับนะครับใบมีดก็สแตนเลสน,นะนะฮะฝาปิดจะเป็นแบบใสแบบนี้นะครับตัวกดจะอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้จะไม่มีซีนนะไม่มีซีนนะครับ จะต้องปิดฝาก่อนถึงจะกดได้เพื่อป้องกันนะครับเด็กเล่นหรือว่า,าเพื่อความปลอดภัยต้องปิดฝาก่อนถึงจะกดแบบนี้ได้นะครับด้านล่างฐานเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับก็เป็นซิลิโคนกันลื่นเหมือนกันเนาะส่วน350กรัมนะครับฝาจะเป็นสีออกเทาๆขุ่นๆแบบนี้นะฮะด้านในจะใหญ่กว่านะครับเป็นสแตนเลสเหมือนกันแบบนี้ ใต้ฐานก็จะมี3จุดนะครับก็จะเป็นซิลิโคนกันลื่นเหมือนกันนะครับมีรูระบายความร้อนนะนี่นะครับก็มีรูระบายความร้อนเหมือนกันทั้ง2ตัวนะฮะนี่ความแรงก็เห็นอยู่เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเสียบให้ดูทั้ง2อันเลยนะครับนี่อ่ะลอง3าลอง350กรัมกว่านะอันนี้ นี่แรงมากแรงเหมือนกันดูนี่แปดสิกร,รมัมที่จริงให้ผมพูดนะความแรงแทบไม่แตกต่างกันเลยครับแต่ว่าจุดประสงค์การใช้อันเนี้ยมันเหมาะกับบดเมล็ดกาแฟนะครับเครื่องเทศพริกไทยดําพริกไทยขาวกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยคือแบบใช้ไม่เยอะนะครับส่วนอันนี้เหมาะกับทําน้ําจิ้มซีฟูด้ดอะไรที่เราแบบบดเยอะๆนะครับบด ถั่วลิสงนะฮะ,ะทำน้ำจิ้มพริกกระเทียมอะไรอย่างนี้นะคือทําใส่ในนี้เสร็จแล้วก็สามารถเอาไปเทได้เลยนะครับอันนี้คือมันใหญ่น้ําจิ้มสาหรับ3านสี่คนได้นะฮะน,นี่อันนี้สะดวกแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับใครสนใจลองกดตะกร้าด้านล่างนี้นะตรงนี้นะมี2ขนาดนะครับแล้วก็ในลิงก์นะครับคําอธิบายใต้คลิปเนาะนี่นะครับ ผมว่าพลังมันแรงไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับเพราะเสียบปลั๊กโอเคเลยอันนี้นะครับขอบคุณครับ